จ้าท่ามกลางลมค่อนข้างเย็นๆหนาวหนาวนะก็เป็นนิมิตหมายดีนะครับสำหรับคนไทยที่จะไปเที่ยวกันในช่วงปีใหม่นะในช่วงวันหยุดหลายๆวันเนี่ยรัฐบาลก็หามาตรการทุกมาตรการโดยบางยิ่งต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยเรื่องโควิดนะครับขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับห่วงโซ่เหล่านี้ในเรื่องการท่องเที่ยวและการบริการนะครับรัฐบาลก็มีทุกมาตรการออกไปในส่วนของมาตรการในเรื่องของเงินทุนฟื้นฟูอาทิตย์หน้าก็จะเข้าครม.ต่อไปนะครับก็มีหลายโครงการด้วยกันนะครับปริมาณจำนวนก็มากพอสมควรนะในการใช้จ่ายงบประมาณจากงบฟื้นฟูโควิดนะแล้วในเรื่องของการประชุมในวันนี้นะครับก็มีหลายประเด็นด้วยกันได้มีการพิจารณาร่วมกันโดยพิจารณาจากสถานการณ์ทั่วโลกสถานการณ์อาเซียนสถานการณ์ในประเทศนะครับซึ่งก็มีทั้งรุนแรงขึ้นนะในบางประเทศแล้วก็มีลดลงในบางประเทศนะครับแต่เราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการที่ผ่อนคลายมาตรการต่างๆออกไปในส่วนของที่หลายคนก็สอบถามมาเรื่องของการจะลดเวลากักตัวผมยังไม่ได้พิจารณาในตรงนี้จุดให้ได้ข้อยุตินะก็ให้เวลาในการศึกษาในอีกครั้งหนึ่งคือไม่ใช่ว่าเหลือ10วันมันต้อง14วันเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะมีในช่วงที่กักตัวแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือส่วนของมาตรการควบคุมในพื้นที่นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้อนุมัติในตรงนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะ14วัน10วันนะมันต้องมีมาตรการต่อเนื่องจาก10วันอยู่แล้วนะ